กิจกรรมวันนี้นะครับปวช3กับปวส2นะครับสำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อสติปัญญาท่านน่าจะเหนือกว่าเด็กซึ่งเจ้าเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะพิมพ์อะไรเป็นไหมเปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยไอ้สิบิจังหาผมปวดเปิดเครื่องยังบกพร่องอยู่ปวส.เข้ามานั่งแถวหน้าอาจารย์ข้ามผมเปิดเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้ได้ไหมตัวภาษาอังกฤษกันตัวอีกอย่างก่อนตัวอีกเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเรียนบัญชีคิดรายรับรายจ่ายได้หรือยังเขาจะต้องการคนประเภทไหนครับที่จะไปทำงานในสถานประกอบการเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการต้องการคนที่มีความรู้ถามว่าเก่งไหมไม่ต้องเก่งหรอกครับความเก่งแต่พอคล่องแล้วปุ๊บผู้หอดข้างแปลอยู่ของเขามองนี่หอบมองนี่คนไหนที่ทรงผมยาวไม่ถูกต้องตามระเบียบผมไม่ให้ลงทะเบียนทีนี้มันจะเป็นเรื่องผมจะเป็นคนเช็คเองว่าคุณจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนหรือไม่รองเท้าผมบอกไปแล้วว่าถ้ามันเป็นรองเท้าที่มีแถบขาวด้านข้างหรือเชือกสีขาวด้านข้างผมไม่ให้ที่ไปบริจาคโลหิตจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นเดี๋ยวแต่คุณต้องปฏิบัติตามกฎก็คือต้องลงทะเบียนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ในการวางที่ผ่านสำแดงครับใครที่ยังติดยังค้างอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้นะครับทางหัวหน้างานทั้งวัดผลให้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้อำนวยการวาทิศผ่านสำแดงนะครับขึ้นประจำบนโพเดียมเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านรองบุญชนะโพละเดารองประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายบุญชนะโพละเดารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษาของทุกปีจะมีนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปศึกษาต่อสถาบันหรือทำงานจะออกไปศึกษาต่อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาวะการศึกษาและอำนาจอาลัยสาสายใหญ่ที่น้องขึ้นเพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปอันหนึ่งเพื่อเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่ทีมรวมจำนวน175คน
ประกอบด้วยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมจำนวน97คนประเภทรวมทั้งสิ้น272คนบัดนี้การในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดมาทุกปีซึ่งโครงการนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้รับทราบข้อมูลในเรื่องของตลาดแรงงานในเรื่องของการศึกษาต่อและการปฏิบัติตนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถทำงานในสถานประกอบการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข63ณบัดนี้ครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้การที่ถือแรงครับผมจะไปในทิศทางไหนบางคนที่พวกเราเรียนมาหรือบางคนเฝ้ามองความสำเร็จของลูกพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกลูกพ่อครูบางคนก็2ปีก็ถือว่าพวกเรานั้นพ่อครูแม่ครูก็ฝึกให้พวกเราได้บินนั่นแหละตอนนี้เราจะออกจากรังเขียวแสดแห่งนี้ออกไปยิงนะครับให้หล่นกลางทางอะไรพวกนี้เพราะนั้นลูกๆจะต้องดูแลเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวต่างๆเยอะแยะไปหมดทั้งในด้านทำครูก็เอาใจช่วยพวกเราให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนความเจริญรุ่งเรืองและมีความผาสุกในการดำรงชีวิตตลอดไปครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้อำนวยการวาทิศพันธ์สำแดงนะครับซึ่งงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับโดยงานกิจกรรมนะครับแล้วก็คณะดำเนินงานทุกท่านให้ตัวกระผมดูแลฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับแต่ก็ด้วยความเข้มแข็งนะครับของหัวหน้างานนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับทั้งคุณครูเจ้าหน้าที่นะครับลองก้องเรียนให้ครบโครงสร้างของหลักสูตรปวช.ไปดูผลการเรียนของตัวเองปวช.ไปดูย้อนหลัง5เทอมที่ผ่านมาปวชชีพนะครับสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพราะฉะนั้นทุกคนต้องผ่านนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่29ห้ามขาดโดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นมีเหตุอันจำเป็นนะครับมีเหตุอันจำเป็นนักเรียนจะต้องไปสอบทีหลังที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์นะครับใบรวก็จะมีผลการเรียนของพวกเราและก็มีใบประกาศนะครับที่เป็นใบรับรองว่าพวกเราจะ 4.00 ถ้าประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่ผ่านมีงานทำนะครับในเบื้องต้นที่พวกเราสำเร็จการศึกษาไปวัตถุประสงค์เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเชื่อมโยงตรงนี้ก็คือสถานประกอบการเขาจึงเน้นไปที่การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกลับไปทำงานที่บริษัท A ไม่ตกงานแล้วถามว่าตรงนั้นนี่เป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วพวกเราจะอยู่ตลอดชีวิตไหมยังไม่ใช่งานในประเทศใครที่ว่างงานตกงานนะครับอยากจะไปทำงานก็คือสามารถติดต่องานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับงานต่อมาก็คืองานคุ้มครองคนหางานเมื่อคนงานไปหางานได้แล้วปุ๊บโดนถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถติดต่อสำนักงานเพื่อช่วยเหลือในการคุ้มครองแรงงานได้ข้อเขียนของสำนักงานจัดหางาน5ด้านนะครับหนึ่งข้อก็ได้จะให้กระเป๋าหนึ่งใบถูกต้องครับตบมือให้เพื่อนหน่อยเงินครับเอาตบมือหน่อยกล้าแสดงก็ต้องการคำกล้าแสดงออกหนึ่งก็ปรบมือดังๆให้กับท่านวิทยากรสุภชัยแวงคำนะครับท่านจ้างได้รับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะคะปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นการที่ทำยังไงให้ระหว่างนายจ้างลูกจ้างสามารถอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการหรือบางคนอาจจะเลือกประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกียรติตัวนี้ว่าเวลาเราเข้าไปทำงานแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงสำหรับกิจการอาจจะกำหนดให้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวลูกจ้างเองเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับให้กับทางก็ถือว่าแปลกนะแปลกอยู่นะครับแล้วเราจะได้รู้นะครับในระดับต่อไปว่าเราเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับพี่มีขออนุญาตยืนนะดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนนะครับให้ได้รับความคุ้มครองโดยการจ่ายสิทธิประโยชน์2กองทุน1กองทุนประกันสังคม2กองทุนเงินทดแทนนะครับแรงงานจะเก็บจากพวกเราครับว่าเป็นกองทุนมันต้องหาเงินนะมันต้องเก็บนะครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอเสียงปรบมือดังๆนี้ด้วยสำหรับใครที่มีความประสงค์ที่อยากจะทำงานร่วมกับบริษัทกาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์นะครับส่วนของพี่เองค่ะก็จะมาพูดถึงนะคะบริษัทกาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์กาฬสินธุ์เจ้าเดียวนะคะกาฬสินธุ์ฮอนด้าคาร์เรามี2สาขานะคะก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ตรงเส้นบายพาสนะคะถนนนะคะทำงานกับองค์กรของพี่เนี่ยนะคะจะได้รับสวัสดิการต่างๆมากมายลูกค้าหลังจากที่ซื้อรถนะคะรถยนต์ฮอนด้านะคะจากบริษัทไปแล้วนะคะก็ศูนย์บริการนะคะเดี๋ยวพี่ก็ให้ดูหน้าค่าตานะคะว่าที่ศูนย์บริการนี้เผื่อว่าอนาคตได้ร่วมงานกับพี่นะคะอันนี้คือช่างยนต์นะคะก็จะมีช่างมีการอบรมคุณแน่ใจไหมครับว่าเราทำงานที่จังหวัดเราอะผมยอมรับในแตกต่างค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งสกิลที่คุณได้รับจากฮอนด้าคือมีสกิล ABC แล้วสกิลระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์รถคันหนึ่งเปลี่ยนเส้นหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แต่ส่วนมากลูกค้าเขาก็จะเปลี่ยน4เส้นเป็นเท่าไหร่อะคะ3 4 12เป็น120แล้วก็บวก45นะคะงานกับงานศูนย์บริการก็จะได้รับตรงนี้อันนี้เฉพาะแผนกเฉพาะฝ่ายนะคะยังมีอีกนะยังไม่รวมนะคะยังไม่รวมรูปกลุ่มนะคะสิ่งที่ใช้ในการทำงานได้จริงหมดนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไปแข่งในต่างประเทศเนี่ยชื่อเสียงตัวนี้มันหลอกไปเป็นการเรียบร้อยให้แต่ละบุคคลนะครับแล้วเข้าไปทำงานอีกต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่จำเป็นต้องอยู่คนด้านการสินแต่ถ้าเราเข้าไปที่คนด้านการสินเราจะที่ตัวที่จังหวัดที่เราคุณจะกล้าเข้าสู่ระดับโลกไม่ได้อยู่แค่พนักงานนะคะแต่ท่านสามารถนะคะขยับไปถึงเป็นระดับอาจารย์เขาเรียกว่าระดับอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็บริษัทเราครับเน้นคือการไปสมัครงานการไปสมัครงานทุกครั้งที่เขาจะถามเราประเภทช่างยนต์หรือประเภททุ่งชาเขาจะถามวิชาพื้นฐานเขาไม่ถามวิชาที่ยากเขาถามระดับนิทุนะครับลองไปศึกษาข้อมูลเป็นวิชาพื้นฐานที่เราไปสอบแข่งขันสอบไปจะเป็นวิชาพื้นฐานล้วนๆนะครับมีแถวนี้มีคนชอบของฟรีครับเยอะเลยนั่งข้างหน้าเนี่ยครับเพิ่มเติมจากท่านรองบุญชนะที่ได้ชี้แจงกับพวกเราเมื่อเช้านี้ใช่ไหมนั่นนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าท่านรองชนะได้พูดหมดแล้วนะทีนี้สิ่งที่เธอจะต้องไปดำเนินการก่อนที่ตัวเองจะทำเรื่องขอจบซึ่งงานวัดผลก็ได้ดำเนินการออกมาแล้วว่าเราสามารถที่จะลงซัมเมอร์ได้ไม่เกิน40ชั่วโมงนะลูกครูเป็นห่วงในเรื่องนี้มากสำหรับคนไหนที่มีปัญหาจริงๆให้ทำบันทึกข้อความเป็นรายกรณีนะคะนะคะโดยที่คุณสมบัตินะคะในการจบเรียนนะคะก็ตามที่ท่านรองคุณชนะได้เกิดไว้แล้วว่า1 0ขอรอมสแล้วก็อันดับสุดท้ายคือต้องผ่านจะขอให้อยู่3ใบคือ1รบ2ใบประกาศอะไรเลยไม่มีกิจกรรมแล้วก็ผมมีอยู่ต้องผ่านโดยที่ทางวิทยาลัยประกาศผลการเรียนได้83ใบกิจแต่ทำไมยังไม่จบฟอร์มรุ่นเพราะได้เรียนติดกิจกรรมเทอมรายวิชาที่ยังไม่ครบ83หน่วยกิจนะคะอันนี้จะกลายเป็นจบซัมเมอร์สรุปแล้วคืองานทะเบียนออกรอบอยู่3ครั้งนะคะแต่เผอิญว่าปีนี้มันติดสถานการณ์โควิดนักเรียนที่แก้กิจกรรมแล้วก็นักเรียนเรียนซัมเมอร์งานทะเบียนจะออกผลการเรียนให้นักเรียนคือวันที่13พฤษภาคม2564นะคะคือหลังวันที่22เมษายนคือคนที่ไม่ติดอะไรเลยกับท่านก็นักเรียนที่เรียนซัมเมอร์แล้วทีนี้การเรียนซัมเมอร์แต่ละครั้งนักเรียนจะต้องเข้าใจว่าประสบการณ์ครูยังได้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ในกรณีที่พวกเราไปทำงานแล้วทอดปุ๋ยนะโดยที่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมเราจะได้5ชดเชยช่างคนคะแนน
มีแค่หมื่นนึงอีกพอดีก็ฝากด้วยนะครับขอความร่วมมือในเงิน230บาทก็จะเป็นในส่วนของปกค่าถ่ายรูปอาหารว่างการรับใบประกาศนียบัตรไม่เกิน30นาทีนะทั้งหมดเป็นรูปเสด็จท้าวิภูชยามิสาธุสังเกตการเหตุเกิดหากวัตถุมีเกตเตหิภูมาเจียนตุเทวะสระตาพระพิสเกจักรพันธปนาคามติธันตาสติเกจังมุนิวัตรวัจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสังฆาโลกัตตุปัตตันตาพุทธังอิวังมังอายุวัฒนังเตชิวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังอายุวัฒิยังปิธัมมังอายุวัฒนังเตชิวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตาติยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิสิสิทธิภะคะวะโตวันเวทีให้ที่ตุงที่เชื่อทับพญาสิทธัมมาสิทธัมมาเถ้าปาริยะทั้งพุทธาและลูกเต้าขอได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายเพียงสบายบางลำเลิศพาเจ้าเกิดยานลุกมาจุกวันลานเจ้าเอกโกงสีสีเมื่อดีเป็นเมื่อดีเมื่อดีเป็นเมื่อมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนไปอันเออมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเทียนไปกว่าพระจันทร์มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเพื่อพระลมไกลลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่ากาสุตะวันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพระจันทร์ใสทรงแก่มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสากว่าเขากว้างยังเรียนสีนี่ถ้าเป็นโตไปจันทร์ันให้เดียวเป็นขันให้แก้วคุณนะคุณนั้นแล้วจึงให้คอยคุ้มควรคอยจึงคู่ควรเจ้าผู้เกิดกลางเมืองบุญน้ำยิ่งหน่อยทั้งมุ่งหน่อยและปานกลางทั้งสองอันและทั้งแก้วพ่อแม่พร้อมลูกเต่าและหน้าดีทั้งเศรษฐีและถ้วยขาดธนาผู้เช่าเมืองบุญน้ำรถฝากขึ้นที่ข้อมาเจ้าเกิดเรียกเอาควรมาบังพร้อมพร้อมพระอาจารย์และเอขอให้พระเจ้าเลวมาสวยอุ้มสวยพ่อควรจะเพื่อไปจะเจ้าโจมาฝากผู้จุกรรมไปนะไปจะช่างตอนนั้นทำสวยหาผู้จุกรรมไปใจไปจะช่างตอนนั้นเอกใจผู้จะห่ออาสนะคำมาสวยอุ้มสวยพ่อผ่านเจ้าเพื่อสิบหมอสดับรูปมาแก่ผู้รอคอยมาสวยอุ้มสวยพ่อผ่านเจ้าเพื่อสามสิบห้ามาเจ้าเส้นเนี่ยเขาควานต้องมีอยู่ไปแต่เห็นให้เห็นวันมากว่าจะไปสู้สู้ทั้งผู้เก็บแมวเหมือนแก้วไม่ลงแมงตอนสี่คนได้ขาดสั่งถือขอนตัวแกงดึงว่ามาเดือดขวัญเลยมาเดือดขวัญเลยมาแล้วขวัญนะพอมาแล้วขวัญเลยขวัญเจ้าไปทักออกมาเป็นไปควยว่าสามนี่วันนี้ขวัญเจ้าไปเอ้ยนักเรียนสมบัติน้ำในน้อยเสียงดังๆตบมาเด้อขวัญเอ้าพร้อมกันมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญเลี้ยวบางผมจิ้วขวัญทองรวยและห้าวนมขวัญพบน้ำดูอาจขวัญตัดตันเจรจาควยว่าสามนี่วันนี้ขวัญมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญขวัญเอ้ยขวัญห้าก็ขาดเถิดสาธุช้างโย่ช้างโย่
ังไม่ออกมาแล้วพอภาพเพื่อนยังบอกต่อได้อยู่อ้าววันนี้นะครับเดี๋ยวให้กดข่าวดีกดชมชมนะคะจบนะคะได้ไหมที่เราเข้ามาบริการThank you.
ดูกล้องจ้ะอย่าไปดูเด็กจิ้มจิ้มมั่งอีกเอาผู้เกียรติไปไหนเจครับชื่อจังแบบว่ามันมาหวนตะวันตายจริงไหมอย่าว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม